โหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็คลิปนี้เรากลับมาพบกันกับเกม Anime Champion Simulator ของ Roblox นั่นเองนะโดยคลิปนี้เรามาบ่นกันดีกว่าว่ามันไม่มีอะไรอัปเดตเลยครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมตอนนี้ก็แบบว่ามันนานแล้วเนี่ยดูดิ 11.0.2 11.0.2 นี่มันนานมากแล้วอะดูดิ มันนานจัดเลยนะผมบอกเลยวิวเวอร์ชัน11เนี่ยแบบว่ามันทิ้งหายไปเลยครับผมคือมันคุณดูนะมันจุด 0.2 ก็คือมันหายไปเลยครับผมไม่มีข่าวเวอร์ชันใหม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันหายไปเลยนะตัวเดฟเนี่ยก็คือเขาหายไปไหนไม่รู้ทำให้ผู้เล่นเก่าแบบผมนะคือผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นที่เลเวลสูงที่ทำตัวละครค่อนข้างตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำครับผมก็คือผมบอกเลยว่าคนน่ะหายไปเยอะมากสำหรับเกมนี้นะครับผมตัว active user มันหายไปเยอะจริงๆเอาง่ายไม่ได้มาดูไปคนเดียวดูแค่เพื่อนผมก็ไปกดเปิดดูแล้วบอกนู่นไปยืนอยู่ที่ Pet Simulator กันหมดครับผมหรือบางคนก็ออฟไลน์ไปเลยเนาะไม่มายืนเปิดไข่แล้วเหลือจำนวนน้อยที่ยืนเปิดไข่ส่วนเรื่องดวงดันไม่ต้องห่วงไม่มีใครลงแล้วผมยืนเปิดไข่กันอย่างเดียวไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำไปทำไมเนี่ยเพราะมันส่วนใหญ่ได้บัฟกันหมดแล้วได้อะไรกันหมดแล้วนะครับผมเหลือแค่พอยืนเปิดไข่ฟุกได้ก็รีบมาก็อ่ะไปปั่นบัฟใหม่หน่อยแค่นั้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการลดแมปเก่าของเขากันดีกว่าครับว่าเขาบอกไว้ว่ายังไงบ้างเนี่ยนี่ตรงนี้ผมเพิ่งมาเปิดไข่42ฟองครับผมหรือไม่มีอะไรทำมายืนเปิดไข่อย่างเดียวอะพอได้มาแล้วก็มาเปิดนี่ครับผมได้ก็นี่มา1ตัวแต่ว่าเป็นหนวดขาวแล้วครับผมเนี่ย42ฟองเหลือลดๆมันยังไม่ได้ครับผมตอนนี้ก็คือขาดแค่ชิโตะเนาะนี่ก็คือนี่ปึ้งได้ก็นี่หนวดขาว1นี่อีกตัวเนี่ยครับเรื่องมันเศร้าไปดูอัปเดตกันดีกว่าเนาะลดใหม่ของเขาเนาะก็คืออัปเดต9 Galaxy 2 New Worldคิสเซนพาร์ทเย็นรักอัปเกรดเพิ่งคริสต์มาสนี่เดซิเมเบอร์นะดูนะว่าอันนี้คือเดซิเมเบอร์นะครับผมแต่พวกเนี้ยก็จะมีคริสต์มาสอีเวนต์ดันเจียนนิวเดมอนออฟ3อันเนี้ยมีแค่3อันนี้นะเข้ามาที่2024ก็คือแจนนอกมกราส่วนตัวนี้ไม่ต้องพูดครับผมยังไม่มาไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอันเก่านี่ยังทำไม่ได้เลยครับผมนะตัวนี้ in game two tip bad luck for pity ไม่มีแล้วใจ giant raid interboard chat tag เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแชมเปี้ยนรูนยังไม่เห็นนะครับผมใช่ไหมไม่มีaction world ก็น่าจะยังไม่มีคือแต่เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจในพวกเนี้ยคือเรื่องของเทรดดิ้งครับผมคือถ้ามันเทรดดิ้งได้ก็เกมก็จะเปลี่ยนหน่อยคือมันทำให้เราสามารถซื้อขายกันได้เนาะที่น่าสนใจคือมีแค่ตัวเทรดดิ้งแหละบอกเลยเพราะว่ามันน่าจะสามารถพลิกเกมกลับมาได้นะส่วนอื่นๆคือเฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเรากลับมาดูที่ตัวเกมกันครับผมก็ไม่มีอะไรอ่ะยืนเปิดไข่กันอย่างเดียวเพื่อนหายไปหมดแล้วครับผมตอนนี้ไอ้ active user 12,000ครับผมบล็อกฟู้ด 800,000 เนี่ยไม่มีอะไรนอกจากยืนเปิดไข่เนี่ยเนี่ยคือผมเปิดไข่มานานมากนะเอาง่ายๆตั้งแต่คลิปสุดท้ายผมก็ยืนเปิดไข่อยู่นี่แหละตั้งแต่ผมลงคลิปสุดท้ายอย่างไรวะคลิปสุดท้ายคือชิริโตะรีวิวชิริโตะ9วันที่ผ่านมาคลิปสุดท้ายรีวิวชิริโตะ9วันที่ผ่านมาโอ้เนี่ยคือผมไม่มีคอนเทนต์อะไรที่จะทำให้ได้แล้วของผมมันไม่มีอัปเดตอ่ะมันไม่มีอะไรทำอ่ะแล้วตัวละครมันจะตันหมดแล้วครับผมตันหมดแล้วเหลือแค่ผมยังไม่ได้ชิริโตะคอลลี่เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือไม่ได้เปิดแล้วผมไม่รู้จะทำอะไร
เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับผมคือถ้าเกมมันไม่อัปเดตเงี้ยเอาเวลาไปเปิดเกมอื่นดีกว่าเนาะก็ใครที่ไปเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่ามีเกมไหนน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะไปเล่นเพจซิมูเลเตอร์กันแต่ผมไปเปิดแล้วมันไม่มีอะไรมันก็คือเปิดเอาเพจเฉยๆครับผมนะไปเปิด FK เอาเพจเฉยๆแล้วก็เอาเพจไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันกับสัตว์ต่างๆแลกเปลี่ยนสัตว์ต่างๆสัตว์เปลี่ยนด่านใหม่ทีก็เปิดซื้อขายกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันไม่นั่นแหละมันไม่ใช่แนวผมอ่ะเหมือนว่าเราไปเปิดเอาเพจไว้เฉยๆทั้งวันทั้งคืนมันไม่ได้สุ่มอ่ะเออมันไม่รู้อ่ะตังไปซื้อเพจเอาก็ได้ไงใช่ไหมเอออยากได้เกมที่มันมี AFK มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมแบบว่าอยากให้ได้เกมที่มันแบบว่ามีการ AFK ไว้ได้แล้วมันก็มีข้อดีของการ AFK มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ผมไปฟาร์มอย่างบล็อกฟุตมันก็ฟาร์มไม่ไหวครับผมเนี่ยก็นั่นแหละครับผมใครมีเกมไหนแนะนำเนี่ยที่แบบว่าสามารถไปเปิดไว้ได้เพราะยังไงผมเปิดส่วนใหญ่ผมก็เปิดคอมตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้เปิดเกมไว้ตอนนี้ฟาร์มเกมไว้อีกเนี่ยหนึ่งจอเป็นข้างล่างนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ไนโคร1จอครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับผมเนี่ยนี่เก็บเวลอยู่ครับผมไนโคร์แล้วก็มีอะไรมี TOS อีก2เวล2จอครับผมดูให้ดูเนี่ยนี่เนี่ยมัน AFK ได้เห็นไหมมันมีมันสามารถ AFK ได้ขายของของเต็มครับกระเป๋าเต็มไหมนี่แต่ว่ามันเป็นเซิร์ฟนอกนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยยังไม่เข้าเตรียมพร้อมครับผมตัวนี้น่าจะเข้าเซิร์ฟไทยช่วง Q2 งานกลางปีตัวนี้เป็น Elemental ครับผมส่วนตัวนี้เป็นนินจาอะไรชินอบิอย่าเนี่ยผมเปิดฟาร์มไว้เวล40กับเวล31แต่ว่ามันนี่เป็น2ตัวสุดท้ายละผมเล่นมาหลายผมเล่นมาทุกอาชีพแล้วครับผมนะที่เหลือจะเลเวล40กว่าหมดละ45พอมัน45มันจะสามารถเปลี่ยนได้ทุกอาชีพเปลี่ยนได้ทุกอาชีพคืออะไรคือสมมติว่าผมเลือกนักเวทอ่ะมันจะแยกจากนักเวทได้อีกเป็น3อาชีพแยกจากนักเวทได้อีก3อาชีพก็คืออะไรคือเลเวล10มันจะเปลี่ยนได้อีก1อาชีพเลเวล30เปลี่ยนได้อีกอาชีพเลเวล45เปลี่ยนได้อีก1อาชีพแต่คือ3อาชีพเนี่ยเราไม่ต้องกังวลคือเราสามารถสลับไปมาได้ครับผมนะก็เท่ดีแต่ผมชอบตอนมันเป็นเวอร์ชั่น PC นะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นโมบายมาใหม่ก็เลยเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนแต่ไงก็น่าจะเล่นแน่ๆครับเกม TOSM นะที่ออฟเซอร์เวียร์ออนไลน์เอ้ยโมบายก็เนี่ยครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาบ่นเฉยๆว่าเดฟแม่งหายไม่รู้จะทำอะไรมันหายอ่ะมันไม่อัปเดตมันไม่อะไรให้เลยดูจากเลขนี้ก็ได้นะ 11.0.2 นะครับมันแก้บั๊กมาแค่ .0.2 นะแล้วคือมันเป็นการแก้ในวันที่อัปเดต11ด้วยคือหมายถึงว่าหลังจากนั้นมันหายไปเลยครับผมกี่กบไอเราเขาไม่มีทำจะยืนเปิดไข่อยู่เงี้ยก็เหมือนยืนรอโชคชะตาเขาบอกเลยยืนเฉยๆถึงเปิดมาก็ใครเปิดได้ก็ซวยไปนะอย่างผมนะผมนึกดูว่าถ้าผมเปิดแล้วถ้าผมเปิดไข่แล้วผมเกิดได้กอลลี่ของคิริโตขึ้นมานะนั่นคือจบครับผมคือผมไม่จำเป็นต้องมายืนแล้วอะ คือผมไม่ต้องออนเกนนี้แล้วอะคิดดูสิแต่ตอนนี้ก็แทบจะไม่ต้องแล้วครับผมมันไม่รู้ว่าทำอะไรก็อย่าลืมนะครับผมใครที่เล่นเกมไหนอยู่ที่ว่าสนุกก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปลองเล่นบ้างแบบใน Roblox เนี่ยเพราะว่าผมมีเปิด Roblox ทิ้งไว้อยู่ด้วยอะไรอย่างงี้นะก็ขอบคุณที่รับชมครับผมยังไงใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลงความคิดเห็นไว้คือถ้ามันผมทิ้งท้ายไว้ก่อนว่าถ้ามันหายอย่างเงี้ยมันไม่ยอมอัปเดตเงี้ยคนที่มาเล่นใหม่แล้วจะเติมหนักๆก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนนะครับผมกลัวว่าเดฟเขาจะไปทำเกมใหม่หรือว่าเขาจะเลิกอัปเดตไปอาจจะมานานๆมาที่หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่คุณจะเติมเงินแต่ถ้าคนมาเล่นฟรีมาเล่นใหม่คือผู้เล่นใหม่เขาก็อาจจะสนุกอยู่เพราะเขาเริ่มจากตรงนี้ไงได้ไหมเขาเริ่มจากตรงนี้กว่าเขาจะฟาร์มกว่าเขาจะเริ่มมาถึงดีไม่ดีใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนนะครับผมกว่าจะมาถึงเนาะ
กว่าจะเก็บเลเวลมาได้กว่าจะเปิดไข่ฟึ่งฟังฟึ่งฟังให้ได้ตัวโหดกว่าจะลุงดันกว่าจะอะไรมาแต่สำหรับผู้เล่นเก่าอย่างพวกเราอ่ะกูจะทำอะไรดีวะถามว่าผู้เล่นเก่าคือใครผู้เล่นเก่าคือไอ้พวกที่แบบรอดูเวลามีการอัปเดตแพทรอดูอัปเดตแพทนั่นคือผู้เล่นเก่าครับผมไม่มีอะไรทำละก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ